ต่อมาครับความเสียหายของรถยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบนะครับ own damage นะครับโอเคเหลืออีก10นาทีนะครับมาหมวดที่2นะครับเกี่ยวกับความคุ้มครองต่อรถคันเอาประกันนะครับหรือพูดง่ายคือถ้าคุณเราทำประกันก็คือเป็นส่วนของความคุ้มครองของรถของเรานี่แหละนะครับก็จะคุ้มครองทั้งเนี่ยครับความเสียหายของรถยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบนะครับแล้วก็ความเสียหายของรถนะครับที่เกิดจากรถหายไฟไหม้นะครับซึ่งรถหายไฟไหม้นี่นะครับเรามาขยายกันอีกทีนะครับบางคนเข้าใจผิดอยู่เอ๊ะรถหายไฟไหม้นะครับรถหายนี่คือหายไปทั้งคันใช่มั้ยนะครับอันนี้ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะครับความเสียหายของรถยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบนะครับก็จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 50,000 นะครับจักรยานยนต์จะไม่ต่ำกว่า 5,000 นะเพราะฉะนั้นในบางคนอุ๊ยขั้นต่ํา 50,000 มีเหรอมีนะฮะประเภท3บวกนะครับ3บวกหรือ2บวกนะครับบางบริษัทมีทุนประกันอยู่ที่ 50,000 บาทนะครับนะเป็นประเภท5นะครับ2บวก3บวกนะครับเพราะว่าเขาให้ทุนไว้ในรถที่มีอายุมากๆแล้วนะครับอายุมากจนขั้นว่ามันต่ำมากอาจจะไม่ถึงทุนมันไม่ไปไม่ถึงแสนเราอยากให้มันคุ้มครองรถเรานะครับเขาก็จะจำกัดว่าทุนขั้นทุนต่ำสุดเนี่ยต้องไม่เกิน 50,000 นะครับต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 สินะฮะสามารถสูงกว่านั้นตามอายุตามปีรถนะครับเพราะถ้าเขาถามว่าขั้นต่ำในส่วนของความเสียหายต่อตัวรถเนี่ยต้องมีทุนประกันภัยขั้นต่ำเท่าไหร่ถ้าซื้อความคุ้มครองในส่วนนี้ก็ต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 นะครับเพราะฉะนั้นความคุ้มครองในส่วนตัวรถจะไม่มีในหน้ากรมธรรม์เป็น 30,000 40,000 นะครับโอเคไหมต่อมาครับความคุ้มครองกรมธรรม์นะครับประกันภัยซึ่งอะไรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมนะครับสั่งซื้อจากต่างประเทศนะฮะแต่ว่าเวลาเราคิดนะครับเราก็คิดว่าคุณสั่งจากต่างประเทศนี่แหละแต่เราคิดราคาแค่ขนส่งในลักษณะของเรือนะครับถ้าสมมติวันนี้คุณแบบเฮ้ยมันขนช้าไม่น่าไหวมันอยากซ่อมเร็วๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้อะไรครับบริษัทอะไรนะเชฟโรเลสใช่ไหมครับที่บอกว่าเราปิดการขายในประเทศไทยเพราะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับทำให้หลายบริษัทก็จะมีเงื่อนไขว่าให้คุณต้องเซ็นนะครับรับรองว่าจะไม่มีการร้องเรียนหรืออะไรที่ว่ากรณีถ้ามันซ่อมช้าเนื่องจากการรออะไรนะเพราะว่าตอนนี้อะไรไม่สามารถสั่งในประเทศไทยมันต้องสั่งมานะครับมันต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาพอดีคุณก็เป็นรถเชฟนะซื้อตอนที่รถเชฟลดครึ่งราคานะครับแล้วคราวนี้ก็เลยว่าอยากให้ซ่อมเร็วๆนะเขาบอกว่าโอ้อะไรตัวนี้พี่ราคารวมแล้วแสนกว่าเนี่ยบริษัทจ่ายให้แล้วอะไรแสนกว่าแต่ถ้าพี่จะเอาเครื่องบินเนี่ยพี่เพิ่มหมื่นนึงเห็นไหมพี่เพิ่มหมื่นนึงนะแต่ค่าส่งเรือนี่มันห้าพันนะครับ 5,000 แต่พี่อยากได้พี่จ่ายหมื่นหนึ่งคือหมายถึงว่า 5,000 เนี่ยมันทางเรือแต่ถ้าหมื่นหนึ่งเนี่ยเป็นเครื่องบินเร็วกว่าประมาณเท่าตัวเลยถ้าเรือเนี่ยประมาณสักเดือนกว่ามาถึงแต่ถ้าเครื่องบินเนี่ย3วันถึงแน่นอนพี่โอเคเราก็เลยบอกว่าเอาเครื่องบินนะครับบริษัทประกันบอกได้จะเครื่องบินก็ได้แต่ผมจ่ายแค่เรือเพราะผมจ่ายค่าขนส่งแค่ 5,000 คุณอยากจ่ายค่าขนส่งทางเครื่องบินได้คุณจ่ายเพิ่ม 5,000 แล้วคุณก็ให้เขาขนส่งมาเลยโอเคไหมครับอันคุณต้องลุกพักตังจ่ายเพราะเขาจ่ายค่าขนส่งพวกอลูมิเนียมเนี่ยไม่เกินมูลค่าการขนส่งทางเรือถ้าแพงกว่าทางเรือคือเขาไม่จ่ายนะครับเขาไม่ใช่เขาไม่จ่ายนะเขาจ่ายเฉพาะเท่ากับเรือส่วนต่างจากเรือนั้นคุณจ่ายเองนะครับวันนี้อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับหากมีระบุไว้ในใบคำขอนะครับเป็นอุปกรณ์ทรัพย์สินที่ติดมานะครับกับตัวรถประกันภัยเป็นวัตถุเอาประกันภัยบริษัทประกันภัยคุ้มครองตามจริงไม่เกินทุนประกันที่ระบุไว้นะครับซึ่งเอาความจริงเลยมันมีอยู่2แบบในการระบุนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารถคุณเนี่ยนะครับมีการใส่อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะครับควรรีบแจ้งหรือถ้าสุดท้ายแล้วนะครับตอนถ่ายรูปกับตอนที่เกิดเหตุนะรถมันไม่เหมือนกันมันมีการตกแต่งสิ่งที่ตกแต่งมาเพิ่มบริษัทประกันจะไม่คุ้มครองนะครับบริษัทประกันจะคุ้มครองตามสภาพที่บริษัทประกันได้เก็บรูปไว้เพราะถ้าคุณมีการตกแต่งเสริมเพิ่มเติมในส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะครับต้องแจ้งให้บริษัทประกันทราบนะครับแล้วก็ทำสลักหลังเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆนะครับบางบริษัทบางครั้งบริษัทจะบอกว่าอุปกรณ์นี้คุ้มครองอุปกรณ์นี้ไม่คุ้มครองนะครับและคำว่าคุ้มครองมันมีอยู่2อย่างเหมือนกันครับสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับบางบริษัทนะครับก็ให้ความคุ้มครองอยู่ในทุนประกันเลยเช่นทุนประกัน 500,000 ก็อุปกรณ์ที่เป็นลักษณะของตกแต่งนะครับเสียหายเท่าไหร่ก็ไปเบิกในทุน500,000โอเคไหมเบิกในทุน500,000ได้เลยนะครับ
แต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงคือว่าคุณลดก็คือ 500,000 แต่ถ้าคุณมีอุปกรณ์ตกแต่งเราคุ้มครองในวงเงินไม่เกินนี้นะครับในวงเงินไม่เกินนี้โอเคความก็จะมี2ก้อนก้อนนึงคือลดก้อนนึงอุปกรณ์ตกแต่งสมมุติข้อนี้มีอุปกรณ์ตกแต่ง 20,000 แต่คุณซ่อมอุปกรณ์ตกแต่งไป 50,000 อย่างเงี้ยครับเขาก็จ่ายแค่ 20,000 เพราะเขาแตะจ่ายตามจริงไม่เกิน 20,000 ส่วนเกิน 20,000 ปั๊บไม่รับผิดชอบเพราะจ่ายแค่ 20,000 นะครับแบบนี้คือแยกระหว่างอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะครับฟอนต์ดูดีๆนะครับเพราะในอุปกรณ์ก็เขียนเป็นตัวเล็กๆบ้างนะในใบเสนอราคาหรือว่าเขาเรียกว่าใบนะใบโบชัวทั้งหลายเขาจะเขียนตัวเล็กว่าคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งนะครับอย่าลืมว่าอุปกรณ์ตกแต่งบางครั้งก็ใช้คำว่าตามมาตรฐานโรงงานเห็นไหมครับถ้าเป็นมาตรฐานโรงงานก็ได้แต่สำคัญเลยคือจะมาตรฐานไม่มาตรฐานโรงงานถ้าคุณมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมคุณต้องแจ้งบริษัทประกันทราบทุกครั้งนะครับไม่งั้นเขาจะไม่คุ้มครองในส่วนอุปกรณ์ตกแต่งที่คุณเสริมเข้ามานะฮะหรือบางครั้งมันมีอุปกรณ์ตกแต่งบางอุปกรณ์ก็จะมีผลต่อเบี้ยนะครับเช่นการติดโครงข้อเหล็กการติดอะไรฮะการติดในส่วนของแหนบใช่ไหมครับแหนบที่มันติดเพื่อเพิ่มรับน้ำหนักซึ่งบางบริษัทเขาก็อาจจะไม่รับเลยนะครับถ้าคุณไปติดแหนบมาอย่างเงี้ยนะครับบริษัทอาจจะขอเพิ่มเบี้ยหรือปรับลักษณะการใช้รถคุณไปอย่างอื่นแล้วเพิ่มเบี้ยเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ผมแนะนำว่าอยากให้ซื้อให้ตรงนะครับทำให้ตรงกับการลักษณะการใช้รถดีกว่าหนึ่งมันถ้าเรามีปัญหากันเองแค่เราไปชนรถเราเสียหายเราไม่ได้ทำให้คนอื่นเสียชีวิตหรืออะไรเงี้ยครับมันนี่ปัญหาโอเคมันไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคุณไปชนทรัพย์สินอะไรคนอื่นเสียชีวิตนี่มันจะมีผลกับการเคลมของคุณทันทีนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรากะว่าจะเอารถไปใช้นะครับแล้วคุณจะเอาไปใช้ขนของขนอะไรแล้วคุณรู้สึกว่าการขนของหรือไปทำงานเนี่ยเฮ้ยมันให้รายได้ที่มากกว่านะครับให้รายได้ผมก็แนะนำว่าซื้อให้ตรงครับมันจะได้ไม่ต้องมานั่งผวาตอนนี้เกิดเหตุนะครับทุกครั้งอย่าลืมบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรต้องสลักหลังนะครับแล้วก็ออกแบบประกันมาใหม่นะครับลืมถ้าบริษัทประกันแยกส่วนความของส่วนควบเนี่ยเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเป็น2อย่างนะ1รวมในทุนประกันเลย2คือแยกเฉพาะอุปกรณ์ตกแต่งไม่เกินเท่านั้นเท่านี้นะครับต่อนะฮะหากผู้ประกันเป็นฝ่ายผิดนะครับและไม่มีใบอนุญาตนะครับบริษัทประกันจะไม่ชดใช้ในส่วนของความเสียหายในส่วนของการชนนะครับของรถนะฮะคือว่าไม่คุ้มครองความเสี่ยงของตัวรถนั่นแหละนะครับเพราะว่าเราถือว่าอะไรครับเราถือว่าคนขับเนี่ยนะฮะไม่มีความสามารถในการขับขี่นะครับตามกฎหมายโอเคปะคือในกฎหมายว่าคนที่จะมีความสามารถขับขี่ตามกฎหมายคือคนที่มีใบอนุญาตกฎหมายอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายเท่านั้นนะครับส่วนคนที่ขับเป็นแต่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่เราถือว่าคนนั้นไม่มีความสามารถในการขับรถตามกฎหมายนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยถือว่าเป็นความประมาทอย่างร้ายแรงเพราะว่าคุณไม่มีความสามารถขับรถได้ตามกฎหมายนะครับแต่คุณมาขับอันนี้คือถือว่าเป็นประมาทอย่างร้ายแรงนะครับเขาก็จะไม่คุ้มครองในส่วนของรถของเรานะโอเคไหมครับแต่ถ้าเป็นชนคนภายนอกเขาคุ้มครองอยู่นะครับโอเคไม่มีใบขับขี่นะครับไม่คุ้มครองนะจ๊ะโอเคนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวรถหายไฟไหม้เดี๋ยวไปขยายต่อในวันพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาต่อกันในเรื่องของความแสดงตัวคนภายนอกนะครับก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับในส่วนของเนื้อหาที่เราคุยกันไปแล้วนะครับใครที่อาจจะเพิ่งมาดูไม่ทันนะครับย้อนกลับไปดูคลิปนะครับที่เราลงไว้เรื่อยๆได้นะครับก็จะทยอยลงนะครับเพราะมันต้องตัดให้ไม่เป็นคลิปยาวนะครับบางคนบอกว่าทำไมมันคลิปเยอะนะครับจริงคลิปมันไม่ได้เยอะครับเพียงแต่เราซอยมันเหลือ10นาทีเพื่อให้คุณค่อยๆทยอยดูไปเรื่อยๆนะครับนะแต่ถ้าใครบอกทยอยดูไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูนะครับคลิปที่เคยทำลงไว้แล้วนะฮะแบบนั้นก็จะเป็นลักษณะว่าทำเสร็จเป็นเสร็จนะครับไปดูได้เรื่อยๆนะครับเชื่อว่าใครดูคลิปครบนะฮะครบนะแล้วก็ดูสักรอบครึ่งก็ได้นะครับน่าจะสอบผ่านทุกคนนะฮะกำลังดีคนที่สอบผ่านนะครับเราไปดูได้บางคนไม่ได้อ่านหนังสือเลยก็ดูจากคลิปก็สอบผ่านได้เหมือนกันนะครับแต่ผมบอกว่าคนอ่านหนังสือนะครับไปด้วยมีโอกาสสอบผ่าน 100% โอเคขอให้ท่านโชคดีนะครับสำหรับวันนี้หลับฝันดีเจอกันพรุ่งนี้เวลาประมาณไม่เกิน2ทุ่มครึ่งนะครับอันนี้ก็ไปนะฮะสวัสดีครับ